กลายมาเป็นนักร้องที่ชื่อเพชรพนมรุ้งครับดังนี่ครับครับยังไม่ดังครับสามครับยังไม่ดังที่เอาของผมไปสี่ครับยังไม่ดังสี่ครับยังไม่ดังเดี๋ยวดังนะน้องน้องช่วยหน่อยลูกเอาเลยครับพี่ดังครับพี่ครับดังนะครับพี่อยากทำถามอะไรไม่รู้แล้วพี่คิดว่าผมจะรู้ไหมครับก็พอกันนะครับพอแล้วครับอายุขนาดนี้แล้วพี่ครับกว่าจะมาเป็นเพชรพนมรุ้งพี่เป็นใครมาจากไหนจึงได้ก้าวมาเป็นนักร้องครับอ๋อคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่ครับก็เข้ามาเป็นเพชรครับเข้ามาทำงานอยู่ครับมาเข้าวงการแค่สุดทางก่อนครับครับผมแสดงว่าพี่เพชรชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอยู่บุรีรัมย์เลยครับเป็นนักเรียนนักเรียนครับก็ร้องมาตั้งแต่เด็กอยู่บุรีรัมย์มาเป็นนักร้องก็จนป่านนี้ก็ยังอยู่แค่นี้ทำไมไม่ไปเป็นนักฟุตบอลครับมันเป็นฟุตบอลทั้งเลยนะครับตรงคือเข้ากรุงเทพมาแล้วมาอยู่กับพี่อาร์ตแค่สุดทางเป็นครั้งแรกเป็นวงแรกครับจากนั้นเป็นยังไงมายังไงถึงได้กลายมาเป็นเพชรพนมรุ้งได้ครับมาครั้งแรกก็ใช้ชื่อเพชรพนมรุ้งเลยหรือเปล่าครับใช่โอ้โหเพชรพนมรุ้งเขาพนมรุ้งนั่นแหละมาจากเขาพนมรุ้งที่บ้านพี่นั่นเองมาที่ร้านครับผมโอ้โหถามมาเนี่ยผมงงเดี๋ยวนี้มันไม่สมานใจพี่แล้วพี่อายุน้อยมากเพิ่ง26เองเนี่ยเจ็ดสิบแปดผมก็ต้องบอกเรื่องถามมากนะถามมากแล้วงงก็รู้ก็คือว่าชอบร้องเพลงมาแล้วก็จึงได้เข้ามาสมัครอยู่กับวงดนตรีของแก้วสุพรรณเป็นวงแรกออกจากวงก้าวแก้วสุพรรณจึงเดินทางได้เข้าไปอยู่กับวงครูเป็นวงใช่ไหมครับแล้วก็ไปมีชื่อเสียงโดดเด่นอยู่ที่วงของผู้หญิงนะครับผมเอาสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับพี่ครับเป็นคนบุรีรัมย์สามารถพูดอีสานใต้ได้ไหมครับว่าได้ดีเลยก็แม่นเลยนะครับเพราะมันอยู่อาบุรีรัมย์ที่ไหนภาษานะมองครับอีกมากที่สุดคือลาวกับเขมรโอ้ครับพี่นิ่งใต้สูงนะจ๊ะพี่สวยก็ได้ด้วยครับประมาณภาษาพูดได้หมดไม่จะคุยทำไมครับได้ลาวได้ครับแต่เพลงที่บันทึกมาทั้งหมดมิได้มีกลิ่นไอของลาวก็เหม็นสวยเลยแม้แต่เพลงเดียวครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าผมจะรับอิทธิพลจากดูมาตลอดตั้งนานครับครับมันเป็นชมที่ต้องทำมากๆครับเพลงที่เป็นได้ที่เรียกว่าเข้าหูแล้วที่ฝังใจครับแล้วผมนำไปประกวดทุกที่ได้มาตลอดที่หนึ่งมาตลอดครับครับขอไปถามพวกครับทำไมพี่ถึงชอบร้องเพลงโบไม่ชอบร้องเพลงอย่างอื่นๆครับเออเพราะผมฟังแล้วไม่เคยเพราะที่ร้านมันมีแผ่นเสียงอร่อยฝึกจากแผ่นเสียงของผมเองครับแล้วก็ชื่นชอบการโบมาฟังเลยฟังเลยโบมันแต่ในท้องเลยครับครับแต่นี่คือคร่าวๆนะครับถ้าเล่าละเอียดผมว่าถึงเที่ยงคืนแค่นี้แหละให้ท่านรู้ว่าพี่ชายของเราคนนี้ปัจจุบันอายุประมาณ78เกิดพ.ศ.เท่าไหร่ไปวงล้อตัวเองนะครับแล้วก็มาจากบุรีรัมย์เข้ามาสู่วงการด้วยการเป็นนักร้องในสังกัดของวงดนตรีก้านแก้วสุพรรณจากนั้นย้ายมาอยู่กับวงดนตรีของครูประยงคุกดาก็คือวงคุกดาพันจนมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่กลายเป็นราชาเพลงโหเมืองไทยก็ตั้งแต่เมื่อโด่งดังในผลงานเพลงของครูประยงจนถึงทุกวันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเลยครับพี่เป็นอะไรบ้างครับโรคนโรคนแก่เก็บตัวไว้หมดครับหวานความดันอย่างเงี้ยครับสรุปแล้วเป็นทุกโรคแต่ว่าจิตใจของการเป็นยอดนักเพลงนะยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับและหวังใจว่าท่านคงปรบมือให้กำลังใจกับยอดนักร้องเพลง